นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรให้สัมภาษณ์ถึงการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาดแต่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน1เดือนค่ะในช่วงอาทิตย์นี้นะคะจะมีการประสานคุยกับเรื่องของพรรคร่วมด้วยเรื่องโควต้าพรรคร่วมแล้วก็ เรื่องของครม.ก็พยายามจะทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะต้องคุยกันหลายฝ่ายเรื่องคุณสมบัติครับ ต้องดูค่ะต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษไม่อยากให้มีอะไรที่ต้องมาผิดพลาดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ต้องใช้เวลานานด้วยเพราะฉะนั้นก็จะรีบทำเรื่องครม.ให้เสร็จแล้วก็ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติเพราะว่าเห็นทุกคนก็แนะนำมาค่ะว่าตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้จะนานขึ้นค่ะได้ยินอย่างนั้นเวลาอาจจะเคาะกันเร็วแต่การตรวจสอบคุณสมบัติใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะไม่น่าถึงนะคะอ๋อฟอร์มครม.ไม่น่าถึงนะคะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละค่ะไม่เกินเดือนในสัดส่วนของเพื่อไทยนี่เขย่ากันหนักกว่าสัดส่วนของพรรคอื่นเลยเรื่องของตำแหน่งนะคะเรื่องของรู้มาจากไหนหรอทำไมถึงมีข่าวลือเรื่อยๆบางอันตัวดิฉันยังไม่รู้เลยคือเนื่องจากคนมีมากค่ะกับตำแหน่งนะคะตอนนี้ก็มีการปล่อยข่าวมีการเขย่าอ๋อค่ะเห็นแล้วล่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวมาจากไหนเพราะว่ายังไม่ได้เคาะกันเลยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขยับอะไรเลยด้วยค่ะของตำแหน่งนะคะ ที่อาจจะต้องมีปัญหากับพรรคร่วมนิดนึงเพราะว่ามีข่าวว่าเพื่อไทยจะขอเก้าอี้มหาดไทยคืนนะคะท่านนายกตรงนี้ทางเพื่อไทยมองยังไงสำหรับตำแหน่งเรื่องของเก้าอี้มหาดไทยอะค่ะไม่ได้มีการคุยตรงนั้นไว้เลยค่ะแต่มีความเป็นไปได้ไหมคะถ้าเพื่อไทยจะขอเก้าอี้มหาไทยคือจับคู่ต้องตกลงกันกับท่านอนุทินอีกทีนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันแบบนี้เลยค่ะที่ออกข่าวมานี้ไม่มีค่ะ